นี่คือภาพบรรยากาศภายวาเลนไทน์ภายแสนทัพภายงามและพังฟ้าใสช้างในบ้านพักช้างตระกูลแสนดูช้างดูดอยอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมควานช้างเข้ารับการฝึกหลักสูตรตอบโต้ภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่เรียกว่าเป็นการฝึกช้างกู้ชีพกู้ภัยครั้งแรกของโลกโดยมีครูฝึกทางน้ำในจังหวัดเชียงใหม่คอยร่วมฝึกและพัฒนาหลักสูตรอบรมควานช้างและฝึกช้างให้มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีจำเป็นไปเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเยี่ยมดับลงดับลงดีสำหรับการฝึกอบรมควานช้างและช้างในการกู้ชีพกู้ภัยในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความรู้จากการกู้ชีพกู้ภัยในการช่วยเหลือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยในหลักสูตรจะเน้นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีการจำลองสถานการณ์กรณีเกิดผู้ประสบภัยหรือประสบอุบัติเหตุทางน้ำในการฝึกภาคปฏิบัติครั้งนี้พบว่าช้างแต่ละตัวตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอย่างดีอีกทั้งควานช้างสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับช้างถึงวิธีและแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งได้มีการฝึกฝนการนำแพของนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่กลางลำน้ำไปยังจุดที่ปลอดภัยและการช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยในน้ำที่มีน้ำป่าไหลหลากทางด้านพ่อครูออสวัดเจดีหลวงซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ช้างที่บ้านพักช้างแห่งนี้หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ช้างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมการจัดทีมช้างและควานช้างในการกู้ชีพกู้ภัยนี้มีความจำเป็นและคาดว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการใช้ช้างในการร่วมปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยในวาระฉุกเฉิน